ถนนรถก็มากขึ้นทุกวันไปโรงเรียนไม่ค่อยทันแทบทั้งปีรักกับเธอก็ไรลงทุกทีเอาไงดีชีวิตไม่อยากอยู่ไปวันวันให้น้ำแข็งขั้วโลกมันละลายลองออกไปหาอะไรที่ท้าทายกว่าที่เห็นโลกร้อนร้อนนี้กำลังเจ็บไข้เราอาจช่วยได้ให้โลกเย็นอยากทำสิ่งดีดีอยากจะมีสาระไม่ได้อยากชนะหัวใจใครอยากให้วันเซ็งเซ็งได้เป็นวันสดใสมาลุยกันเถอะพวกเราไปแค่คิดดีทำดีไม่ให้ใครเดือดร้อนสร้างสรรค์ไว้ก่อนรถคันไฟสวัสดีครับมดคันไฟวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมดีๆกิจกรรมมันๆที่นี่ครับตลาดน้ำคลองลัดมะยมกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่ช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นบรรดาเพื่อนมดของเราซึ่งมีทั้งอาสาสมัครจากในชุมชนเองและคนนอกชุมชนนะครับพวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อทำเรื่องสนุกๆแบบนี้แหละครับชอบธรรมชาติอ่ะชอบไปเที่ยวป่าปลูกป่าอะไรอย่างเงี้ยทำงานแบบอิสระแบบไม่ต้องมามีเวลาเข้าออกชื่อณัสสาค่ะอายุ25เป็นคนจังหวัดประจวบถ้าพูดถึงงานจิตอาสาก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำอะค่ะแต่ถ้าถามว่าคิดยังไงก็คืออยากทำอะค่ะเห็นอย่างแม่น้ำเวลาไปทำงานเนี้ยข้ามเรือทุกวันเห็นผักตกเห็นขยะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากจะไปทำในตรงนั้นแต่ว่าก็คือมันไม่ได้มีโอกาสทำในตรงนั้นค่ะก็เลยมาเข้าร่วมกับกลุ่มที่นี่ผมเป็นคนที่ชุมชนคลองลัดมะยมครับตอนนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่กลุ่มตลาดน้ำคลองลัดมะยมก็เป็นอาสาสมัครเก็บขยะในคลองอะไรพวกนี้ชื่อวิชิตชูจันครับอายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมอาหารนภาลาวงานอาสาสมัครก็เทน้ำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ลงคลองเก็บขยะในคลองเก็บขยะในตลาดน้ำก็ตัวเล็กก็เป็นอาสาสมัครได้น่าจะได้แล้วอยู่ที่ใจว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยเริ่มจากในครอบครัวก่อนจะได้แบบช่วยครอบครัวแบบกลับมาตอนเย็นก็ถูบ้านอะไรพวกนี้ครับก็ช่วงนี้ปิดเทอมก่อนเข้าม.6 ก็เลยกลับมาฝึกงานชื่อปอมค่ะกำลังจะขึ้นม.6 เรียนอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษคือพูดตามตรงก็งานจิตอาสาที่ลอนดอนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เป็นตอนอยู่นู่นไม่เคยคิดถึงเรื่องงานจิตอาสาเลยก็พอกลับมาที่เมืองไทยถึงจะเริ่มเห็นข้อมูลเหมือนเปิดโลกกว้างแบบ เราได้เห็นว่าเนี่ยแบบอย่างแรกพอเห็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะมีทำตัวเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้นะแล้วก็แบบทำให้เราเปลี่ยนไปบ้างคือเรื่องการใช้เงินอะไรเงี้ยพอเห็นอย่างนี้เราก็แบบอยู่อย่างพอเพียงบ้างแบบใช้น้อยลงกิจกรรมสนุกๆวันนี้คือการชวนกันล่องคลองเก็บขยะตลอดลำน้ำรอบๆชุมชนคลองลัดมะยมครับเป็นความตั้งใจดีของทั้งคนในชุมชนหน่วยงานรัฐเอกชนและอาสาสมัคร
ที่จะร่วมกันทำให้ลำคลองแห่งนี้สะอาดน่ามองครับโครงการนี้อยากเห็นอะไรครับคือโครงการนี้จริงๆแล้ว อยากจะสร้างนะครับอาสาสมัครรุ่นใหม่ที่ซึ่งมีมุมมองเรื่องของการให้เป้าหมายของโครงการคือว่าอยากจะให้เขามาทำอะไรเพื่อคนอื่นคือการทำบุญไม่ต้องไปเฉพาะทำที่วัดคือเราไม่ปฏิเสธว่าการทำที่วัดเป็นสิ่งทำบุญหรือว่าการทำอะไรเพื่อคนอื่นที่ดีนะครับปกติเขามาเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าเขาสามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมจากการท่องเที่ยวเป็นการทำประโยชน์ด้วยอะไรอย่างนี้ครับคือเหมือนกับสร้างการให้หรือว่าการทำอะไรให้คนอื่นให้กับอาสาสมัครเหมือนกับเปิดช่องทางให้คนได้ออกมาทำกิจกรรมใช่ครับเปิดช่องทางให้เขาออกมาทำกิจกรรมซึ่งได้ไม่ใช่เฉพาะบางกอกฟอรัมเองที่ทำโครงการนี้ก็จะมีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมอาสาสมัครที่จะมาในวันนี้จะต้องเจออะไรบ้างครับวันนี้เราจะพาอาสาสมัครล่องคลองครับไปชมสวนแต่ขณะที่เราชมสวนชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองเนี่ยก็เก็บขยะไปด้วยอยากให้อาสาสมัครเนี่ยได้ช่วยกันเหมือนกับสร้างกระแสสร้างรณรงค์ให้คนในชุมชนเนี่ยหันกลับมาดูคลองดูหน้าบ้านของตัวเองแต่ผมอยากให้ลองได้เป็นลองทำดูนะครับเป็นขยะต้องมีออกมาทำได้ทางการคลองลัดมะยมคือข้างหลังเราเดี๋ยวยังไม่ได้ว่าสีมาแล้วครับคลองลัดมะยมตรงนี้คือที่เราอยู่เราจะเก็บขยะเริ่มจากจุดนี้นะครับแล้วก็คลองฝางอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้คือคลองบางละมาดนี่เป็นคลองลัดกันยาขบวนทีม5ลำนะครับเรือ3ลำไปทางนี้นะครับอีก2ลำจะมาทางลัดกันยานะครับเราจะมาบรรจบกันอยู่ที่บ้านลุงสุรีความจริงลำคลองที่ล้อมรอบชุมชนคลองลัดมะยมมีด้วยกันหลายสายครับฉะนั้นก่อนถึงวันทำกิจกรรมจริงเจ้าของบ้านอย่างลุงชวนและทีมงานจึงต้องลงสำรวจสภาพสายน้ำและช่วยกันวางแผนการทำงานกันก่อนแบบนี้แหละครับแต่เราจะเน้นพวกขยะลดได้สัก 10% ก็ยังดีนะคือคนแถวนี้ก็เป็นวิถีเกษตรนะครับอยู่กับน้ำอยู่กับคลองอยู่กับปลาใช้น้ำในคลองใช้น้ำฝนอยู่กับดินน้ำแดดลมนะครับน้ำที่ใช้กับน้ำคลองกับน้ำฝนถ้าเก็บน้ำฝนไว้ไม่พอใช้ก็ต้องกินน้ำคลองกันเลยครับพอคนเพิ่มมามันก็เริ่มเบียดการวางตัวของชุมชนวิถีชีวิตเดิมๆที่เคยใช้อยู่ใช้ไม่ได้แล้วสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับนี่เราก็จะทำไงกันดีผมว่าหลายชุมชนในประเทศไทยก็เริ่มคิดแบบนี้ตอนนี้เราเห็นว่าชุมชนหลายแห่งก็พยายามถามหาตัวของตนว่าจะทำไงกันดีเราให้ความสำคัญของคลองผมบอกว่าตั้งตลาดน้ำเนี่ยข้อแรกก็คือจะต้องช่วยกันดูแลคลองให้สะอาดไม่ใช่ขายแต่พืชนะอยากให้กิจกรรมที่เราเคยอยู่ร่วมกันดีๆกลับคืนมา